แลคตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก เอกชนไทยก็ไปโชว์นะคะสเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่จีนนะคะบอกว่าสินค้าไทยเนี่ยชาวจีนใช้แล้วเนี่ยเขาติดใจกันทั้งนั้นนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณพิชัยในริพพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่ะภายหลังได้เป็นประธานการเปิด t h a i l a ด d p a v i ว i o n เรียนแสดงภาพลักษณ์ประเทศไทยใน Hall Country Exhibition ที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนําผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน c ช i n a i n น e r n a t i o n a l i m p o r t Expo หรืองาน CIE ครั้งที่7ค่ะ ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอรจำนวน20บริษัทอาทิเช่นอาหารไลฟ์สไตล์แฟชั่นธุรกิจบริการเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์บนพื้นที่กว่า250ตารางเมตรคาดว่าเกิดมูลค่าการเจรจาไม่ต่ำกว่า60ล้านบาท แล้วก็มีการสาธิตการทําอาหารเมนูแกงมัดสมัน่นบริโภคก,กับข้าวหอมมะลิไทยนะคะเพื่อที่จะแจกแจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมง,งานได้ทดลองชิมช่วยโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้วยในงาน CIIE ค่ะเป็นงานที่ประเทศจีน,นจัดขึ้นเพื่อเปิดกว้างสําหรับทุกประเทศให้เข้ามาขายของถือว่าเป็นโอกาสดีของไทยในการเข้ามาครั้งนี้นมีอยู่80บริษัทที่เข้าร่วมโดยเป็นของกระทรวงพาณิชย์20บริษัท มีทั้งเรื่องอาหารไทยซอฟต์พาวเวอร์ฟิล์มมวยข้าวนะคะปีนี้เนี่ยมีข่าวดีค่ะที่เพิ่งได้รับรายงานจากกรมการค้าต่างประเทศว่าไทยเราเนี่ยส่งออกข้าวได้มากเกินเป้าจากที่คาดไว้8.2ล้านตันนะคะตอนนี้เนี่ยทะลุ9้าล้านตันแล้วค่ะปลายปีต้องมากกว่านี้ซึ่เป็นข่าวดีของชาวนาไทยก็ขอเชิญชวนคนจากทั่วโลกให้มาช่วยซื้อของไทยเยอะๆมาเป็นลูกค้าประจําของสินค้าไทยแล้วก็อุดหนุนสเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ไทยกันให้มากถ้าท่านทดลองใช้ของไทยแล้วจะติดใจ ทั้งอาหารผล,ลไม้นะคะการนวดชกมวยก็ท่านบอกว่าให้มาใช้ของไทยแล้วจะชอบนะคะนอกจากนีน้ในอนาคตก็เชื่อว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศที่มีรายได้ประชาชาติสูงสุดในโลกหวังว่าประเทศไทยจะร่วมมือกับจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยกันปัจจุบันค่ะประเทศจีน,นมีการลงทุนในไทยสูงที่สุดหวังว่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ได้พบปะผู้ประกอบการ16รายนะคะกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายหลักในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยค้าขายในจีนหรือประเทศต่างๆได้มากขึ้นเราอยากสนับสนุนส่งเสริม80%อีก20%เป็นแค่เล g ก l a ์เอเจนต์กำกับดูแลเน้นส่งเสริมสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยให้ออกมาขายของได้มากๆอยากเห็นการค้าไทยขยายตัวมากๆเห็น GDP ของเราทะลุเกิน4-5%ขึ้นไปค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของเ n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ